อุ๊ยตัวอะไรโผล่ออกมาเออให้ไปคิวตอนนี้ผมก็ทำเสื้อของผมเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหวางแพทเทิร์นเองครับนึกยังไงถึงทำคอนเซ็ปต์เสื้อสไตล์นี้คะสงสัยหัวจะโค้งบ้างไม่รู้ว่ามันทำให้มันดูดิบขึ้นเหรอคะหรือยังไงรู้ดูโหดหรือว่ายังไงมันดูเท่ดูเท่ใส่แล้วดูเท่เหรอคะมันดูแบบมันดูเป็นแฟชั่นแบบมันเป็นเสื้อ DIY อ่ะอืมเสื้อ DIY มันไม่ขาดก็ทำให้มันขาดใช่ไหมคะครับ คือตอนแรกเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อแขนยาวเนาะใครตัดก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อก่อนปีเตอร์เด็กใส่ตัวนี้มันจะแขนยาวพอดีพอโตขึ้นแขนมันสั้นลงสั้นลงก็เลยตัดออกนิดนึงแล้วตอนนี้กลายเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วก็นำไมโครมาเย็บจริงๆเอาไว้ให้แมวเล่นนะเย็บสันไปสันมาเป็นรูปกากบาทก็เลยเกิดความกิ๊บเก๋ขึ้นมาเหมือนกับเป็นเสื้อตัวใหม่สไตล์ใหม่ขึ้นมาดูแล้วโมเดิร์นดูแบบคูลๆนะถามว่าภูมิใจกับฝีมือของตัวเองไหมก็เท่เนี่ยเท่ดีฝีมือการตัดเย็บใช้ได้เลยนะคะเนี่ยครับตอนนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาทำ DIY เสื้อผ้าใช่ไหมครับแล้วตัวต่อไปอยากทำอะไรคะก็จะทำตัวเดิมให้ใส่อะไรอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันยังเป็นเวอร์ชันเบต้า 4.0 อยู่อ่ะอ๋อจะเพิ่มเติมอักเซสซอรี่เข้าไปเนาะแต่วันนี้ก็เหนื่อยแล้วหัวโขกมาสงสัยสมองจะมีปัญหาเล็กน้อยตกบันได3ขั้นหัวโขกบันไดช่วงนี้อุบัติเหตุก็ระวังกันนิดนึงเนาะจะเดินเหินขึ้นลงบันไดก็ให้ระวังบางทีลื่นไม่แต่ตอนเย็บผ้าปักอยู่สองสามรอบเด็กๆก็ควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ในการเย็บใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงครับผมปลอดภัยแล้วตัดนิ้วไปแล้วไม่มีนิ้วไม่ทิ่มหรอกการใช้กรรไกรก็ต้องระวังถูกปะถ้าเราไม่ชำนาญก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดการร้อยเข็มการเย็บอะไรเงี้ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยขอบคุณพี่ปีเตอร์มากที่ให้ไอเดียการเย็บเสื้อผ้าแบบ DIY แบบกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋นะครับครับโชคดีค่ะบ๊ายบายพี่ปีเตอร์เย็บถึงไหนแล้วคะถึง 0.1% แล้วค่ะใกล้เสร็จหรือยังคะรีการ์ดอยู่ค่ะอันนี้พี่ปีเตอร์ดีไซน์เองด้วยดูแล้วอาร์ตมากเลยลีลาเยอะมันไม่ลีลาได้ไงอ่ะบันไดถามหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบันไดเลื่อนวันนี้ตกบันได3ขั้นตกบันไดทีหัวสติฟันเฟือนกลายเป็นช่างเย็บผ้าเอาเออก็ว่าอยู่มันนั่งเย็บผ้าทำไมตายทีไรเจอนางสวนเข็มอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณยายโอ้ยคุณยายอยากของแข็งนะคุณยายจะมองเห็นหรอคะยายมองไม่เห็นเลยหรอกค่ะการสมัยสมไม่ได้ก็ตัดเองตัดตรงมันทุ่มเลยเนี่ยโอ้ยนะครับสวัสดีค่ะน้องปีเตอร์ทำอะไรอยู่คะกำลังทำเสื้อเสื้ออะไรคะเสื้อกันหนาวแบบใหม่ครับไหนตัวละ 2,000 ล้านอะไรยังไงก็ยังทำไม่เสร็จเลยครับนี่ร้อยเข็มเป็นมันอะร้อยเป็นแล้วโอ้ยนะร้อยเข็มยังไม่เป็นอย่าหันไปทางตัวเองจีนะมันเสียบไม่เน่ยมันต้องต่อต่อหัวมันทุ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเสื้อน้องปีเตอร์จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงโอ้คงสิบวันกว่าจะเสร็จนางบอกนางจะเป็นดีไซเนอร์สวัสดีค่ะพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านตอนนี้แคนดี้ก็อยู่ที่กัลยาณมิตรโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าตอนนี้น้องปีเตอร์กำลังทำอะไรอยู่ที่กัลยาณมิตรบ้านสายรุ้งพี่ปีเตอร์ทำอะไรอยู่ครับถูบ้านพี่ปีเตอร์ขยันจังเลยเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับ
โอเคถูเสร็จแล้วก็กลับบ้านเรานะครับถูบ้านต้องถูถอยหลังเห็นไหมคะไม่งั้นเราเดี๋ยวพื้นจะเลอะไปหมดเลยพี่ปีเตอร์เป็นเด็กดีนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กลุ่มกัลยาณมิตรนะคะกัลยาณมิตรโฮมสเตย์นะคะเรามีบ้าน2หลังนะคะหลังบ้านสายรุ่งนี่จะมีทั้งหมด6ห้องนอนเนาะโอเค6ห้องนอนก็ตอนนี้ว่างถ้าเหมาหลังก็คืนละพันเดียวนะคะ6ห้องนอนอยู่กี่คนก็ได้ล่าสุดก็อยู่กันเท่าไหร่นะ20คนใช่ไหม20คนก็มีอยู่ได้เต็มที่เลยเพราะหลังใหญ่มากแล้วเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ปีเตอร์จัดห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ตอนนี้ปิดประตูเลยครับเอากุญแจออกมาด้วยนะครับเอาถังพลาสติกเข้าไปเก็บด้วยลูกปีเตอร์เป็นคนเปิดเข้าไปไหมเหรอปิดไฟตรงนี้ด้วยนี่ตู้วางไว้ตรงนี้น่ะไฟอยู่บนหัวน่ะตู้วางกุญแจบนหัวอยู่ในนี้หรือเปล่าเราดูก่อนยึบอ่ะเอากล่องพลาสติกเข้าไปด้วยนะครับกับอันนี้ครับเชือกอ่ะบ้านสายลุงทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังจากโควิดก็ยังไม่มีใครมาพักนะถ้าใครอยากจะมาพักก็ติดต่อมาได้ที่0883071439นะคะกัลยาณมิตรโฮมสเตย์ที่พักรายวันรายเดือนนะคะราคาเริ่มต้นที่ท่านละ200บาทพร้อมอาหารเช้าถ้าเหมาหลังก็คืนละ 1,000 บาทตอนนี้เรากำลังเล่นซ่อนหาอยู่เราก็อยู่ที่ปีเตอร์แกนโฮมสเตย์นะเราจะไปหาน้องปีเตอร์กันว่าอยู่ไหนยูฮูเอ๊ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนมีปีเตอร์แต่ไม่เห็นทายซิว่าปีเตอร์อยู่ไหนยูฮูเอ๊ะได้ยินเสียงออกมาจากตรงนั้นตรงไหนเจอแล้วเราใช้กล้องซูมเข้าไปใกล้เราจะปฏิบัติกับเธอด้วยความยำเกรงนางเป็นเต่ามีกระดองใหญ่ติดไว้นางมุดหัวอยู่ในกระดองแอตไว้เจอแล้วออกมาซะดีๆเราเจอนายแล้วไม่ออกไม่ได้มันกิ้งออกมากิ้งออกมาทางซ้ายกิ้งออกไม่ไหวมันหนักเราช่วยไม่ได้เพราะเราเจ็บแขนจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะร้องเงินประกันใช่ไหมเราเห็นแล้วเราเห็นนายแล้วนางกิ้งออกมาแล้วครับคุณผู้ชมและนางก็เสียชีวิตเราจะไปปฏิบัติกับเธอด้วยความยำเกรงรอจะเอาแต่เงินประกันไม่คิดช่วยเลยพี่ปีเตอร์ทำอะไรอยู่ครับห้องอะไรครับห้องนั่งเล่นครับตอนนี้พี่ปีเตอร์อยู่ไหนครับไม่รู้ครับอยู่บ้านสายหมอกไม่ใช่หรอครับจำชื่อไม่ได้นะบ้านสายหมอกปีเตอร์แกรนด์โฮมสเตย์บ้านปีเตอร์แกรนด์โฮมสเตย์มี4หลังบ้านสายหมอกบ้านสายฟ้าบ้านสายน้ำบ้านสายลมพัชชี่อยู่บ้านสายลมต้านกล้วยชบากาฟิวอยู่บ้านสายน้ำหญิงยายอยู่บ้านสายฟ้าส่วนกัลยาณมิตรโฮมสเตย์มี2หลังคือบ้านสายฝนแล้วก็บ้านสายรุ้งวันนี้พี่ปีเตอร์มีโครงการทำอะไรบ้างคะกันวันนี้ปิดโครงการจัดบ้านครับจัดบ้านมีลูกค้าจะเข้ามาพักใช่ไหมคะครับพี่ปีเตอร์ไปทานข้าวได้แล้วค่ะกับข้าวอยู่ในไมโครเวฟเชิญค่ะรีบไปรีบมานะคะคิดถึง
บายบายจัดบ้านเสร็จแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้เพื่อนดูหน่อยนะคะครับบายบายค่ะยิ้มหวานค่ะไม่เห็นฟันเลยค่ะ